ไปดูบรรยากาศกันว่าคนดังที่ออกมาใช้สิทธิ์เมื่อวานเนี่ยมีใครกันบ้างขออนุญาตเริ่มที่ท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนแล้วกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปใช้สิทธิ์แต่เช้าเลยนะคะหน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่6นะคะแขวงพญาไทเขตพญาไทสื่อมวลชนก็มารอทำข่าวท่านบอกว่าก็มาเลือกตั้งในฐานะประชาชนเหมือนคนอื่นๆดีใจที่เห็นคนไทยตื่นตัวค่ะใช้สิทธิ์เสร็จอย่างที่บอกท่านก็ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่12เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลับบ้านพักที่ร1รออนะคะไปรอรุ่นที่นั่นซึ่งที่บ้านเนี่ยก็มีท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยก็ไปรออยู่แล้วเพื่อติดตามผลการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะท่านไปใช้สิทธิ์ที่ซอยลาดพร้าว71ก่อนที่จะไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดที่อยู่ในร1รออเหมือนกันนะคะครับนะฮะส่วนทางฝั่งของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะฮะก็เดินทางไปกับน้องจินนี่คุณเบ้นตอบดิฉันว่าเมื่อวานคุณพุ่งความสนใจไปที่คุณหญิงสุดารัตน์หรือน้องจินนี่เดี๋ยวว่าแต่คุณเลยฮะกล้องนะฮะกล้องที่แทนที่จะไปส่องคุณหญิงสุดารัตน์แทนมาหาคุณจินนี่เมื่อวานภาพที่คนแชร์กันเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ภาพคุณหญิงสุดารัตน์เป็นภาพน้องจินนี่เสยผมตอนที่ดูบอร์ดเลือกตั้งว่าเช็คชื่อว่ามีสิทธิ์ยังไงใช่หรือไม่คุณตอบมาคุณเบ้นคุณกิตติกรผมพูดได้แค่ว่าภาพนั้นเป็นภาพที่เดเมจรุนแรงมากภาพตอนเสยผมแล้วก็แม่เขาเรียกแม่หน่อยกันใหญ่เลยนะเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกแม่หน่อยกันใหญ่เลยโอ้นะฮะอ่ะก็ทั้งครอบครัวเลยนะฮะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่6หน่วยเลือกตั้งที่31เขตจตุจักรลาดพร้าวซอย10แม่นะฮะไม่ได้ไปเกาะติดอยู่แถวนั้นนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่เห็นประชาชนเนี่ยตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากตั้งแต่เปิดหีบเลยแล้วก็ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยช่วยดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยนะครับส่วนทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะครับก็นี่ฮะเมื่อวานนี้ยังไม่ใช่ภาพนี้นะฮะจะมีภาพของท่านเนี่ยที่ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าโอ้ซิ่งมากฮะไปใช้สิทธิ์ที่โรงเรียนแจ่มจันทร์หน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติเนี่ยให้ความให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจที่ประชาชนเนี่ยตื่นตัวมาใช้สิทธิ์จำนวนมากและตัวของท่านชัชชาติเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เรียบร้อยหลังจากนี้จะเดินทางกลับบ้านเพื่อพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นผลการนับคะแนนต่อไปซึ่งตอนนี้ก็น่าจะพอทราบคร่าวๆแล้วนะฮะอีกท่านนึงนะฮะครับผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนะครับคุณวันอยู่บำรุงก็พร้อมด้วยคุณกาโม่นะฮะหรือว่าคุณอาชวินอยู่บำรุงเนี่ยเป็นลูกชายเนี่ยนะครับก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่เขตเลือกตั้งที่26โรงเรียนวัดบางบอนอันนี้อยู่ที่แขวงบางบอนใต้เขตบางบอนนะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับก่อนจะกล่าวสั้นๆพูดสั้นๆเลยนะบอกว่าพาลูกชายมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตนเองเป็นครั้งแรกนะฮะขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจตรีดวงอยู่บำรุงอยู่บำรุงนะครับเป็นลูกชายเนี่ยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่14ประชาชนที่ก็เข้ามาพี่ดอนเนี่ยเข้ามาขอถ่ายภาพนะฮะกับท่านเฉลิมนะฮะบอกว่าออกมาใช้สิทธิ์โดยไม่ได้ถือเคล็ดอะไรซึ่งหลังจากใช้เสร็จแล้วก็จะกลับไปรอผลการเลือกตั้งที่บ้านนี่คือเมื่อวานนี้ที่ท่านบอกนี้นะฮะดูภาพของท่านนะครับหลากสีสวยงามนะฮะที่เป็นแฟชั่นแบบถ้าพูดถึงแนวของดีไซเนอร์ของต่างชาตินี่คือจะออกในวาซาชินะชานี่วาซาชิจะออกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบ้านเราดิฉันนึกถึงเดอะทอยนะเราก็จะใส่แนวประมาณนี้นะคะตอนนี้ส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่1เขตเลือกตั้งที่4โรงเรียนสวัสดีวิทยาค่ะครับคุณอภิสิทธิ์นี่ก็บอกว่าตัวเองก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วนะก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นของคุณอภิสิทธิ์ไม่มีคนนับให้ขอท่านนายกมีคนนับให้นะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยครั้งที่15แล้วนะท่านนายกที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้านับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณอนุทินก่อนละกันคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มาพร้อมกับคุณเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับคุณกรุณาชิดชอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขต1หน่วยเลือกตั้งที่6ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายโมง15ทั้ง3คนสวมเสื้อยืดสีดำสกรีนคำว่าพักผ่อนไม่ได้โปร
มทชื่อพักใครๆเลยพักผ่อนไงชอบโลโก้นะฮะที่ใส่เสื้อเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์อ๋อเป็นพืชใช่ไหมใช่ครับพืชชนิดหนึ่งพืชชนิดหนึ่งที่มันเป็นนโยบายหลักของพรรคเขากัญชาเสรีแต่ไม่มีใครตอบนะว่าทำไมนัดจะใส่เสื้อทีมมาแล้วทำไมถึงสกรีนคำว่าพักผ่อนตีความกันเอาเองจริงเคยเห็นตัวคุณเนวินพูดในโซเชียลมีเดียอยู่เยอะนะฮะเกี่ยวกับคำว่าพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของนโยบายกัญชาเสรีนะฮะมันก็เป็นแนวคิดที่อาจจะไปสอดคล้องกับคำว่าพักผ่อนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาดูกันเอาเองดีกว่าไปได้นะฮะอีกท่านหนึ่งยังไงต่อเลยอ่ะไปดูคุณอุเทนเหลืองแสงทองนะฮะหรือว่าคุณคิมไทยแลนด์โพสต์ข้อความหลังเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.นะฮะฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่บอกว่าให้ช่วยดูแลเศรษฐกิจปากท้องประชาชนหน่อยแล้วก็เรียกร้องให้คนไทยเนี่ยกลับมารักกันสามัคคีกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติตัวเขาเองเนี่ยคุณคิมไทยแลนด์นะฮะมีการกดปุ่มขีปนาเลิฟแล้วทุกคนต้องหันมารักกันขีปนาเลิฟซึ่งได้รับความสนใจจากนักข่าวไทยแล้วก็ต่างประเทศมากเลยเอาดูทรงเขาสิฮะอันยังอาเซียคุณคิมไทยแลนด์ไม่รู้จะไปเจอกับซ้ำเมื่อไหร่นะฮะโอ้โหเป็นสีสันนะคะเป็นสีสันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะคะครับปิดท้ายกลับมาแล้วคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับถึงแม้ท่านเมื่อวานนี้คืนนี้เมื่อคืนนี้นะฮะก็ประกาศลาออกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีก็เป็นช่วงที่ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1นะเขตเลือกตั้งที่4นะฮะแขวงคลองตันเหนือที่โรงเรียนสวัสดิวิทยานะครับก็บอกตัวเองเนี่ยผ่านการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างไรแต่ก็อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากใช้สิทธิ์แล้วก็เดินทางกลับไปติดตามผลการเลือกตั้งที่ทักการเมืองของท่านนะครับก่อนที่ท่านจะประกาศลาออกเมื่อวานี้เพราะว่าประชาธิปัตย์ก็ตั้งวอร์รูมติดตามผลการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าต่ำกว่าร้อยก็จะลาออกแสดงความรับผิดชอบที่ไม่สามารถพาพรรคไปถึงได้ก็เมื่อวานก็แสดงสปิริตแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือการแสดงสัจจะของนักการเมืองใช่ครับพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงมีอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีคุณกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรครักษาการไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดานะฮะคนบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะฮะสำหรับคุณกิติกรเขาชอบมากเลยนะฮะศิลปินดาราผมชอบหมดแหละแต่อันนี้ผมก็เก็บมาแต่ BNK เนี่ยมีพิเศษใช่ไหมอุ๊บเมื่อวานนี่เรียงมากันแบบไหนมากเขารู้เลยมีใครมาอะไรยังไงเดี๋ยวให้คุณรายงานเลยไหมได้ครับแต่ไปดูรุ่นใหญ่ก่อนนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะฮะเอาขอภาพบรรยากาศหน่อยแล้วกันเมื่อวานนี้พี่เบิร์ดเนี่ยถือว่ามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเปิดหีบได้ไม่นานพี่เบิร์ดก็ปรากฏตัวโอ้โหอันนี้เขาเป็นสัญลักษณ์ของการเลือกตั้งแต่นี่ตอนจังหวะพี่เบิร์ดจะเข้าใช่ไหมมีคนขโมยซีนคนข้างหลังพี่เบิร์ดอะตอนช่วงพี่เบิร์ดกำลังเช็คสิทธิ์อยู่ข้างหน้าแบบถ่ายรูปให้สื่อมวลชนข้างหลังพี่เบิร์ดมีคุณผู้หญิงคนนึงกำลังเลือกตั้งแล้วไม่รู้อีท่าไหนคู่หาหล่นโครมลงมาประมาณตัวกลางๆอ่ะเหมือนแบบแย่งซีนพี่เบิร์ดไปคนกำลังสนใจพี่เบิร์ดคนก็เลยต้องเทไปทางนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าพี่เบิร์ดถึงกับขั้นแบบเหมือนผวามาดูอะเดี๋ยวมาดูเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรคุ้มข้ามกันตอนเดินไปคูหานี่เขาห้ามอ้อมหลังของผู้ที่กาอยู่นะฮะเดี๋ยวเห็นใช่ไหมครับดูกันด้วยนะฮะนี่ครับพี่เบิร์ดต้องใช้เม่นไตนะครับก็เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้ง61ที่เต็นท์ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวชิรธรรมสาธิต43สุขุมวิท101ทับ1แขวงบางจากเขตพระโขนงนะฮะพี่เบิร์ดเนี่ยไปลงคะแนนใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้นะครับซึ่งพี่เบิร์ดเนี่ยบอกว่าตอนหนึ่งเนี่ยหลังลงคะแนนเสียงนะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่เบิร์ดบอกว่าเขาทำตามหน้าที่ดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันให้เยอะๆส่วนรัฐบาลในดวงใจเนี่ยเป็นใครก็ได้แต่ขอให้ใจกว้างและขอให้รักกันพี่เบิร์ดก็ขอให้รักกันนะฮะรักพี่เบิร์ดฟังพี่เบิร์ดด้วยครับรักกันนะฮะส่วนสาวสวยก็มีสาวสวยอย่างคุณยาย่าใช่ไหมคะคุณยาย่าอุรัสยาสปอร์บันนะฮะก็เดินทางไปด้วยรถตู้สีขาวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่มาถึงหน่วยเลือกตั้งที่24นะฮะอันนี้ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกนะครับคุณยาย่าเนี่ยอยู่ลำดับที่524นะฮะนี่เช็คลำดับของตัวเองที่หน้าบอร์ดนะครับใช่ผมย่าใช่ผมว่าผมหลังจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว
แล้วนะฮะคุณย่าย่าก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าดีใจที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองในครั้งนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีนะฮะเนื่องจากติดถ่ายละครนะครับใช่ไหมครับค่ะโชว์บัตรลำดับตั้งป้าขอบคุณค่ะมีคุณย่าย่าไม่มีคุณณเดชมันก็จะไม่ครบคู่เอ็นวายนะคะมีคุณณเดชแต่เขาใช้สิทธิ์คนละพื้นที่กันคุณณเดชก็ต้องไปใช้สิทธิ์ที่ขอนแก่น4หน่วยเลือกตั้งที่103เขตเลือกตั้งที่1ภายในหมู่บ้านการเคหะเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคุณณเดชคูกิมิยะก็ไปพร้อมกับคุณแม่สุดารัตน์คูกิมิยะค่ะไปใช้สิทธิ์คนก็มารอถ่ายรูปกันเต็มเลยค่ะโอ้โหมุมนี้อย่างกับโกบลิก็หมดโอ้ตายละรายชื่อคุณณเดชอยู่ลำดับที่550นะคะคุณแม่อยู่551มาถึงก็ไปเลือกตั้งแล้วก็พอใช้สิทธิ์เสร็จคุณณเดชก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยกลับมาใช้สิทธิ์ที่บ้านเกิดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณณเดชจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็ได้แต่ไม่เลือกกลับมาใช้สิทธิ์ที่บ้านเพราะว่าจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะหล่อแล้วรักครอบครัวด้วยนะคะแสนดีที่สุดส่วนพรรคไหนจะได้รับการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็รอลุ้นกันจะตรงใจกับที่คุณณเดชเลือกหรือเปล่าแล้วก็เชิญชวนคนที่มีสิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศชาตินะคะเขาไปแบบธรรมดาธรรมดาเขาก็หล่อมากมีออร่าของเขาค่ะมันมีภาพที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพอ่ะที่ใส่กางเกงขาสั้นถือถุงพลาสติกถุงกับข้าวอ่ะเนี่ยเสียดายไม่มีภาพพี่ติ๊กเจษฎาพรเพราะมีแต่คนแซวว่าใครเอารีเฟล็กไปไว้หน้าหน่วยมองตลอดเวลาปุ๊บมากค่ะตลอดเวลาเลยครับแล้วเป็นแบบดารานักแสดงที่คิดทำตัวเรียบง่ายมากใช่ธรรมชาติน่ารักน่ารักที่นั่งบินมองซาวทีเรียนสมัยที่เรียนอยู่แถวรังสิตนะฮะนะฮะมีสายรายงานมาน่ารักมากนะฮะไปดูอีกท่านดีกว่านะฮะนักแสดงที่ได้รับฉายาว่าเป็นสามีแห่งชาตินี่ฮะท่านนี้จำกันได้นะครับคุณฟิล์มธนภัทรกาวีลานะครับนี่ถือว่าเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตในรอบปีที่ผ่านมาเลยนะครับจากบทวสินละครเมีย2018บอสใช่ไหมครับเรียกบอสใช่ไหมครับนะนี่แหละฮะสามีแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสที่ศาลาธรรมสังเวชนะครับวัดท่าช้างเหนือหน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดสระบุรีนะครับก็ไปพร้อมกับคุณแม่ปฏิตากาวิลานะครับก็คุณแม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยคุณฟิล์มธนภัทรบอกว่ามาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกครับจริงเหรอครั้งแรกเลยเหรอเขาอายุเท่าไหร่เองอายุน้อยเหรอฮะนี่นะครั้งแรกนะเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนเราเนี่ยเลือกอนาคตให้กับประเทศอยากให้ประเทศไปในทิศทางไหนก็เลือกคนเนี่ยเข้ามาบริหารและอยากเห็นรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศอย่างจริงจังทำเพื่อคนไทยอย่างจริงจริงจังอย่าฝากถึงนายกคนใหม่ด้วยครับให้ช่วยประชาชนมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยค่อนข้างลำบากทางด้านของเศรษฐกิจนะฮะเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเลือกตั้งเสร็จก็ทำเลยแล้วกันอายุ25ก็พอดีก็เข้ากรอบของ First Water ใช่ไหมครับ18ถึง25นะครับมาอีกท่านนึงนะครับส่วนอีกท่านนึงก็เป็นดารานักแสดงนะครับท่านนี้นะครับคุณวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์นะหรือว่าออกัสก็มาพร้อมกับคุณแม่นะครับคุณธัญพัฒน์ก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะฮะที่เขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่44-45นะครับภายในหมู่บ้านศรีวลีรังสิตนะฮะอันนี้อยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยคุณออกัสนะฮะบอกเป็นครั้งแรกที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะเพิ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งก่อนออกจากบ้านก็ได้ปรึกษากับที่บ้านว่าจะเลือกใครอย่างไรนะครับส่วนตัวก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างส่วนในการลงคะแนนในครั้งนี้ก็จะดูจากนโยบายของพรรคการเมืองที่คิดว่าดีต่อประชาชนโอ้โหคนนี้ก็หล่อนะค่ะออกัสเนี่ยดังจะตายอีกคนนึงอันนี้ส่วนตัวแล้วครับเสียงนี่หลุดจากมาตรของการเป็นผู้ประกาศเลยทำไมผมทีมก็ดูแบบเรื่อยๆนะมันมีเสียงแทรกขึ้นมาได้ยังไงแหมปิดท้ายกันที่คุณโดนัทนัชยามั่งนิมิตนะคะคนนี้ก็มาพร้อมกับครอบครัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงอาหารโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์หน่วยเลือกตั้งที่6อยู่บ้านเขาไปหาหน่วยเลือกตั้งที่4ที่จังหวัดบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะได้ตั้งแต่พี่อมสุภาพค่ะดาราทุกท่านน่ารักคือใช้สิทธิ์เสร็จก็จะเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับนะฮะก็มีช็อตที่มีคนไปแย่งซีนพี่เบิร์ดด้วยนี่ก็ที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงว่าพี่เบิร์ดยืนอยู่นี่
แล้วครูหาด้านหลังมุมจอเดี๋ยวดูนะคะคือเหตุการณ์พี่เบิร์ดกำลังแบบว่าลงชื่อใช่เซ็นชื่อตามปกติค่ะคนสื่อก็กำลังจับจ้องไปที่พี่เบิร์ดบอกโอ้พี่เบิร์ดขอถ่ายรูปหน่อยค่ะก่อนใช้สิทธิ์เดี๋ยวชูบัตรหน่อยนะคะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูครูหาด้านหลังเยื้องไปทางขวาตรงนั้นค่ะผู้หญิงคนนั้นกำลังใช้สิทธิ์อยู่ดีๆมองมาที่นี่ปังลงมาอย่างนั้นครูหาร่วงลงมาค่ะตกใจกันทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเรียกว่าแบบเป็นคนที่มาขโมยซีนพี่เบิร์ดไปนะคะครับโอ้โหเมื่อวานดาราที่มาลงคะแนนเสียงเนี่ยบางท่านก็มาลงคะแนนเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าบางท่านก็จะมีสีสันทำให้เป็นข่าวได้เหมือนกันครับนะฮะไปดูคุณทรายคุณทรายเจริญบุระหรือว่าคุณทรายอินทิราเนี่ยนะฮะมีพิธีสาบแช่งเลยนะหลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโพสต์ข้อความโอ้โหค่อนข้างดูเดือดฮะยาวและดูเดือดเหมือนกันนะฮะประมาณว่าผมสรุปประมาณว่าถ้าบัตรเลือกตั้งผิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยก็ขอให้เป็นผลกรรมแล้วก็กลับคืนไปสู่คนนั้นใช่นะฮะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะฮะแต่จริงยาวพิมพ์ยาวยาวเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยฮะโอ้โหทางปุญญพลังด้วยอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าทรายเจริญพุทธอะไรก็ว่ากันไปถ้าคุณอ่านในหมดเวลา7โมงแน่นอนเพราะยาวมากจริงๆนะฮะก็วอนอีกหลายท่านคุณแหม่มคัทริยาใหม่ดาวิกาคุณต้นสิพันธ์แล้วก็คุณปิ๊กเจษฎาพรอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายใช่นะคะเยอะมากจริงๆนะก็ถือว่าดารานักแสดงก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวหลายท่าน